สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับรถ Isuzu D-Max X-Series นะครับตัว 2.5 VTS นะครับอาการไฟโชว์นะครับไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับอาการนี้นะครับก็ได้ทำการนะครับใช้เครื่องมือสแกนนะครับเข้าไปสแกนนะครับก็พบปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำมันนะครับซึ่งปัญหานี้นะครับมันจะทำให้รถนะครับมีอาการตอบสนองไม่ดีนะครับในขณะที่เราเหยียบคันเร่งนะครับอาการนะครับก็คือเวลามันจะเป็นช่วงตอนเราเร่งเครื่องนะครับกระทันหันนะครับหรือว่าเวลาช่วงที่เราออกตัวนะครับรถมันจะไม่ไปนะครับตามที่เราเหยียบคันเร่งนะครับเราเหยียบคันเร่งปื๊ดนะครับโดยปกตินะครับรถมันต้องไปนะครับแต่อาการนี้นะครับที่ปุ๊บก็คือเวลาเราเหยียบคันเร่งปุ๊บคือเครื่องนะครับมันจะชะลอตัวนิดหน่อยนะครับแล้วมันจะพุ่งออกไปเลยนะครับคือแบบว่าการตอบสนองนะครับอัตราเร่งนะครับมันไม่ตอบสนองในขณะที่เราเร่งเครื่องนะครับในทันทีทันใดนะครับก็คือสมมุตินะครับเราเหยียบคันเร่งปุ๊บเข้าไปรถมันจะไม่ออกตัวไปนะครับเราเหยียบคันเร่งปุ๊บรถมันจะค่อยๆออกตัวนะครับบางจังหวะมันจะพุ่งออกตัวไปเองเลยนะครับหรือในขณะที่เราขี่นะครับเวลาเราจะแซงนะครับรถแรงตกนะครับแรงตกแล้วก็สะดุดนะครับนี่แหละนะครับก็คือปัญหาที่พบนะครับปัญหาที่พบนะครับก็คือระบบน้ำมันนะครับก็ได้สแกนดูนะครับก็พบว่าตัว SCV valve นะครับมีการเสื่อมสภาพนะครับที่แรกนะครับก็ใช้เครื่องมือนะครับอยู่ที่บ้านนะครับตรวจเช็คซะก่อนนะครับแล้วก็เอาไปให้ศูนย์บริการนะครับใช้เครื่องมือของศูนย์บริการตรวจเช็คอีกทีนะครับก็ได้ผลสรุปนะครับก็คือ SCV valve นะครับเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานนะครับซึ่งจะเป็นผลทำให้รถนะครับมีอัตราเร่งไม่ดีนะครับในขณะที่เราเร่งเครื่องนะครับกระทันหันนะครับหรือว่าในขณะที่เราจะเร่งแซงนะครับรถจะแรงตกนะครับเวลาเราเหยียบคันเร่งลงไปปื๊ดนะครับรถมันไม่ไปด้วยนะครับตามที่เราเหยียบนะครับบางทีก็สะดุดบางทีก็ต้องรอรอบนิดหน่อยนะครับบางทีก็เหยียบลงไปปื๊บบางทีสะดุดแล้วก็พุ่งออกไปเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นอันตรายนะครับถือว่าเป็นอันตรายนะครับบางทีเราไปจอดอยู่ด้านหลังรถของเขานะครับพอเราเหยียบคันเร่งบางทีมันไม่ไปแล้วเราไปเหยียบเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับบางทีรถมันมีการสะดุดแล้วพุ่งออกไปมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุได้นะครับก็ต้องอาการนี้นะครับถ้าหากมีไฟโชว์นะครับก็ขวดรถนะครับควรนำรถของท่านเข้าไปตรวจเช็คนะครับที่ศูนย์บริการนะครับก็หรือร้านซ่อมนะครับที่มีเครื่องมือในการตรวจเช็คนะครับไม่แนะนำนะครับให้ปล่อยไว้นานนะครับอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่ได้นะครับหรือบางคันนะครับหรือบางคันให้คนอื่นมาขับบางทีให้คนอื่นมาขับนะครับเขาไม่รู้ใจนะครับก็เมื่อมันเกิดปัญหาแล้วเขาไม่รู้จังหวะอาการรถนะครับพอเขาเหยียบปื๊ดรถมันไม่ไปแล้วเขาไปเหยียบเพิ่มเติมอีกนะครับมันทำให้รถเนี่ยสะดุดแล้วก็พุ่งออกไปเลยเนี่ยมันอาจเป็นอันตรายนะครับอาจพุ่งไปชนรถด้านหน้าได้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่พบนะครับก็รถคันนี้นะครับเป็นรถของที่บ้านนะครับเป็นรถที่บ้านเองนะครับก็อย่าลืมนะครับความปลอดภัยนะครับสำหรับการใช้งานนะครับหากไฟลุกเครื่องโชว์นะครับก็ให้รีบนำรถนะครับเข้ารับบริการนะครับตรวจเช็คนะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะครับก็คลิปนี้นะครับมีมาฝากเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับรับชมคลิปนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับต่อท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ